This video was brought to you by Better Route Planner, Ken Power, Marcus Beal, and Stormberg. สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ Nebenes Supercharger แล้วก็ข้างหลังนี้นะเป็น Tesla Model 3 Standard Range Plus อันนี้มาจากอเมริกานะไม่ใช่รถจีนนะแต่ว่ารถเครื่องนี้เสียงดังมากเลยนะที่เมืองไทยก็มีที่นอร์เวย์ก็มีเหมือนกันแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งที่นี่นะมันจะเสียงดังแค่หน้าร้อนหน้าหนาวนี่มันไม่ขับอันนี้เนาะแต่โอเค Standard Range Model ไอ้ Standard Range Plus นะแล้วก็ผมเคยทดสอบว่ามันวิ่งได้ไกลแค่ไหนแต่ว่ามันเป็นประมาณ10องศาตอนนั้นน่ะวันนี้นี่เป็น25องศาอุ่นสบายดีแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้ามันอากาศร้อนหรืออากาศอุ่นอย่างเงี้ยมันจะขับได้ไกลแค่ไหนมันจะใช้ไฟฟ้าน้อยแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คดูนะเมื่อกี้ผมเพิ่งจะชาร์จนิดหน่อยแล้วก็หยุดชาร์จเพราะว่าถ้าเราชาร์จนะแบตเตอรี่มันจะอุ่นแล้วมันจะร้อนนะแล้วก็มันก็ต้องใช้ไฟฟ้าcool battery ตอนนี้มันอยู่ที่39องศาก็ไม่ได้แย่มากนะ39เราจะให้มัน cool แล้วนิดหน่อยไม่ใช่มันอยู่ที่36ไอ้ใช่37องศาเนี่ยก็รอแป๊บเดียวนะกว่าเราจะเริ่มขับมาให้มัน cool down หน่อยแล้วก็นี่25องศาที่นอร์เวย์นี่25องศาถือว่าร้อนนะที่เมืองไทยนี่เย็นสบายดีแล้วเราจะขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปทางเหนือแล้วก็กลับมามันจะเป็น167กิโลเมตรนะแล้วก็เราก็จะเช็คดูว่ามันใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนเราจะรีเซ็ตอะไรทุกอย่างแล้วก็หรือว่าไปได้แล้วเนี่ย30เอ้ยโอเคแล้วว่าเราไม่ต้องรอแล้วแบตเตอรี่มันไม่ได้ร้อนมากหรอกมันไม่ใช่จะเบืองไฟฟ้าโอเคโอเคเราเริ่มขับแล้วนะแบตเตอรี่อันนี้เป็นสแกนไมค์เทสต์นะมันจะเห็นข้อมูลทุกอย่างแล้วนะแบตเตอรี่อยู่ที่ 70.8 องศานะแล้วก็อันนี้เป็น Rear Wheel Drive มันก็จะมีมอเตอร์อันเดียวข้างหลังแล้วก็ในกับเนี่ยอุณหภูมิของแบตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ 36.5 องศาแล้วข้างนอกที่นี่21องศาแต่ว่าอุณหภูมิมันก็จะเหมือนกันนะมันประมาณนั้นน่ะแล้วก็อะไรกับตอนนี้ใช่เราต้องขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะรีพอร์ต120ที่นี่นะในรถนี่ในจอของรถมันบอกว่าเป็น122แต่ว่าผมได้เช็คใน GPS เล่นเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแป๊ะเลยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีรถเยอะเมื่อกี้เห็นรถนิดหน่อยก็ผมต้องพยายามอย่าไปขับที่มันมีรถเยอะเพราะว่าเราต้องขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป๊ะเลยถ้ามันมีรถคันอื่นมาแช่เลนเราแช่เลนซ้ายเราก็แซงไม่ได้แล้วก็มันก็ทำให้จริงๆมันทำให้เราขับช้ากว่าเดิมนิดหน่อยแล้วก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านิดหน่อยเพราะฉะนั้นก็ต้องลองขับตอนนี้ช่วงนี้ตอนมีรถน้อยนั่นแหละเราเพิ่งจะผ่านฮอมมาแล้วนะแล้วก็ที่นี่ก็23องศาเมื่อกี้นี่เป็น25องศานะก่อนมาถึงฮอมมาใต้อยู่กว่านี้นิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้เราก็ใช้ไฟฟ้า178วัตต์เอาต่อกิโลเมตรนะแต่ว่าถ้าเราเช็คกราฟอันนี้นะมันจะรีพอร์ตว่ามันเป็น169วัตต์ต่อกิโลเมตรที่ผ่านมาที่50กิโลเมตรล่าสุดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราก็จะขับไปทางเหนือไปถึงรุดเชิงเดี๋ยวเราก็จะกลับรถเราต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะตอนเรากลับไปที่เดิมนะโอเคเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็เนี่ยเราใช้172วัตต์ต่อกิโลเมตรนะประมาณ20กว่าองศานะแล้วก็ตอนเมื่อก่อนตอนเราเทส10องศาเนี่ยมันเป็น180วัตต์เอาต่อกิโลเมตรก็แปลว่ามันไม่ค่อยต่างกันเยอะนะคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยอยู่แล้วอะแต่ว่าโอเคตอนนี้เราก็ต้องแล้วก็ใช่แล้วก็ผมก็เช็คอีกอย่างว่าระยะทางเนี่ยมันเป็นตอนนี้เป็น167นะมันน่าจะเป็น160 167.5 แปลว่าที่มันผิดมันผิดน้อยมากเลยนะเราไม่ต้องแก้อะไรเลยผมสงสัยว่าทำไมตอนเราขับ 1,000 กิโลเมตรมันเป็น 0.9% นะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องชาร์จอีกทีหนึ่งชาร์จไปถึงสัก 50% แล้วก็เทสขับไปทางเหนือเองขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมต้องตอนชาร์จเสร็จแล้วนะต้องรอแป๊บเดียวให้แบตเตอรี่มันเย็นลงนิดหน่อยอาจจะต้องรอสัก5นาทีก่อนเราเริ่มขับนะก็ชาร์จเร็วนั่นเนี่ยเราเริ่มขับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็นะเทสดูแล้วก็เราก็ต้องขับ92นะในนี้มันจะเป็น90 GPS ที่นี่25องศานะแล้วก็
ไฟฟ้านี่มันก็จะขึ้นลงนิดหน่อยนะวันนี้เป็น136เราก็ต้องรอจนถึงเรากลับไปที่เดิมนะแต่ว่าโอเคผมว่ามันมีลดน้อยนะเนี่ยตอนนี้บ่าย3นะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีลดเยอะเลยปกติวันอาทิตย์นี่มันจะมีลดเยอะแต่ว่าวันนี้มันอากาศดีอุ่นสบายดีคนเขาก็อาจจะไปเที่ยวนานกว่าเดิมแล้วก็กลับบ้านดึกหน่อยต้องดูมันจะเป็นยังไงอีกสักชั่วโมงครึ่งนะเรากลับมาที่เดิมนะแล้วก็คราวนี้นะเราใช้128วัตต์ต่อกิโลเมตรแล้วก็คราวที่แล้วมันเป็น130มันไม่ค่อยต่างกันเยอะเลยนะผมไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งจะซูเปอร์ชาร์จก่อนเราไปนะแล้วก็ผมก็รอ15นาทีให้แบตเตอรี่มันคูลแล้วแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะรอนานไปแล้วก็ตอนเราเริ่มขับไปนะมันแบตเตอรี่มันเป็นตั้ง50องศาเลยแล้วแปลว่ามันก็อาจจะใช้พลังงานพิเศษที่จะคูลลำแบตเตอรี่ระหว่างเราขับมากนะก็มันอาจจะเป็นประมาณ 1-2 หรือว่า3วัตต์ต่อกิโลเมตรนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเราชาร์จถึงประมาณ 50% นะแล้วเราก็ขับไปตอนเรากลับมานี่เราก็เหลือสัก 5-6% นะแปลว่าตอนเรากลับมาเนี่ยแบตเตอรี่มันต่ำแล้ววะแล้วตอนstate of charge นะมันต่ำนะ voltage มันก็จะตกแล้วก็แปลว่ากระแสมันจะต้องเพิ่มขึ้นถ้าเราขับก็แปลว่ามันจะเสียพลังงานไปเยอะขึ้นหรือว่ามันจะใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นนิดหน่อยตอนแบตเตอรี่มันเริ่มต่ำแล้วถ้าเราทดสอบจริงๆนะถ้าเราทดสอบชาร์จถึง 100% หรือว่า 90% แล้วก็ขับเต็มที่เลยอ่ะมันปกตินะมันก็จะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านี้นะคงจะเป็นอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มันเป็นแค่128กับ130มันไม่ค่อยต่างกันเยอะแต่ว่าโอเคก็ผมก็อยากจะทดสอบดูว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆมันก็รถคันนี้อ่ะโมเดล3มันใช้ไฟฟ้าน้อยอยู่แล้วอ่ะก็แปลว่าถึงแม้มันจะอุ่นขึ้นนิดหน่อยมันก็ไม่ค่อยต่างกันเยอะแต่ไม่รู้นะที่เมืองไทยมันจะเป็นไงเพื่อนที่เมืองไทยนี่บางทีนี่ร้อนกว่านี้นะ27นี่ก็เชียงใหม่มั้งถ้าเป็นกรุงเทพนี่30-35องศาไงแต่ว่าอันนี้ก็เนี่ยที่คุณได้เห็นนะว่าถึงแม้มันอุ่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าร้อนนะรถมันก็จะใช้ไฟฟ้าน้อยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับว่าตอนอากาศมันร้อนขึ้นนะมันจะมีfriction น้อยลงโดยเฉพาะตอนเราขับเร็วอะแต่ว่าผมยังไม่ได้ทดลองนะว่าถ้ามันเริ่มร้อนมากแบบ30-35-40องศาน่ะมันแอร์มันจะต้องทำงานเยอะแค่ไหนแล้วมันอาจจะทำให้มันใช้ไฟฟ้าเยอะขึ้นแต่ว่าผมก็กะแล้วว่ายังไงนะที่เมืองไทยอ่ะรถไฟฟ้ามันวิ่งได้ไกลไม่ใช่เหมือนนอร์เวย์โดยเฉพาะถ้ามันหนาวหรือว่าเป็นหิมะอะไรนั่นนี่มันจะวิ่งได้ไม่ไกลเลยนะที่เมืองไทยนี่จริงอ่ะรถไฟฟ้าเหมาะมากเลยเพราะว่ามันประหยัดไฟฟ้าโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เอาไว้ปะกันใหม่สวัสดีครับ